สวัสดีครับ200 บาทนะครับผมเลือกเล่นห้อง10 บาทครับก็มันน้อยนะครับทุนมันน้อยเราเล่นเล็กก่อนค่อยขยับถ้ามีกำไรนะเมื่อกี้ประสบการณ์จากทุน500ก็คือว่าพลาดไปแค่จุดเล็กๆนะครับก็ชิบหายทั้งกระดานเลยนะครับผมก็คราวนี้ต้องรอบคอบขึ้นครับผมแต่ว่าถ้าเสียอีกเนี่ยอาจจะไม่เล่นไฮโลแล้วล่ะครับนะเพราะว่าถ้าเสีย2 รอบเนี่ยก็แสดงว่าวันนั้นไม่ควรเล่นนะครับผมขอเจ๋งๆเลยครับผม4-5 5-6 5-2นะครับ5-3แล้วก็จะติดต่ำไว้เป็นพวก2-3 6-2 6-3ครับไม่ได้วะเดี๋ยวผมจะแทงแนวนี้ตลอดนะครับผมจะเน้นแนว5-2-3 6-2-3แล้วก็ใส่2-3 1-2ไว้เพื่อแค่นั้นนะนี่คือสไตล์เลยนะเพราะว่าดูแล้วรูปทรงมีโอกาสที่จะเป็นแนวๆนั้นนะครับเพราะว่า2 กับ 6มันมาคู่กันบ่อยนะ1 ใน 3 รอบนี้ไม่ได้คิดว่าจะมายาวนะผมก็ว่าแต่ว่าอาจจะแบบมี1-2มีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมว่าคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่าผมอยากแทงแบบนี้นะเนี่ยครบทุกตัวที่ผมอยากแทงเลยรอบนี้ห้ามพลาดแล้วครับพลาดคือโหคนเอ้ยเฮียได้ตัวเดียวพลาดนะก็เหลือต้องลบทิ้งตัวหนึ่งด้วยครับเวลาเราแทงเพราะว่ามันติดลบ 20นะครับผมตัวไหนเอาออกดีวะแต่ใจยังอยากอยู่ที่แบบ5-2 5-3 6-2 6-3นะครับ5-6 5-6ต้องแทงไหมก็ควรนะก็ไม่แทง1-2แล้วกันนะครับผมลบ1-2ไปตัวหนึ่งขอให้ผมโชคดีเถอะไม่งั้นหมดแน่นะทุกคน1อีกแล้วอีเหี้ยเอ้ยมี6-2ทุกคนเอ้ยแต่ก็เสียครับแบบนี้เสียไหมน่าจะเสียนะเสีย20ป่ะไม่เสียครับเท่าทุนโอ้กูจะบ้าตายทำไมล่ะกูอ่านผิดล่ะเนี่ยตื่นไปครับเดี๋ยวเราแทงแบบเดิมนะครับรีเบทไปไม่เป็นไร200-500ยังเสียแล้วเลย200ไปเสียได้เลยยื้อที่สุดครับตื้อให้สุดเลยได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีครับเนี่ยเวลาเล่นนะอยากกักนะครับผมก็ใส่เลยมันได้ไม่ได้มันรู้อยู่แล้วครับถ้าเรายิ่งกักจะเสียซึมมันก็เสียอยู่ดีครับสุดท้ายมาเลยครับเปิดเลย5-2 5-3มาได้อยู่3ตัวครับผมนี่รอจากจังหวะแบบนี้นะครับผม360 บาท360ครับผมเมื่อไหร่จะรวยสักที6มายาวๆแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าหลอกจริงแล้วใจผมอยากเปลี่ยนห้องอยู่นะแต่เดี๋ยวดูกันครับว่าบวกได้อีกสักรอบไหมนะคือถ้าเราไปห้องใหญ่มันต้องมีทุนเยอะกว่า360อ่ะนะ360มันเหมาะกับห้อง10 20ใจผมนี่ไปถึงห้อง100ห้องโคตรเซียนเลยนะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับ62 63 23นะครับแล้วก็4 5 6แบบทั้งแถบนะครับผมมาดีก็มาดีครับ4 5 6ป่ะล่ะโอ้ยไม่ผิดคำพูดรวยเลยครับผมบอกเลยไปเดี๋ยวเราจะย้ายห้องแล้วครับทุกคนเดี๋ยวต้องแบ็กกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะเฮ้ยแต่ว่าถ้าลองอีกสักรอบก็อาจจะเวิร์กนะเพราะว่าสูงขึ้นมาไป2 รอบเองครับถ้าเราไปเลยนี่เราลองสูงอีกรอบนึงแล้วกันใจผมบอกแบบนั้นนะถ้าได้แล้วเราค่อยไปห้องใหญ่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะมาได้อีกนะมันเพิ่งมาไปแค่2 ครั้งเองมาเถอะขอร้องใส่ไปแล้วนะครับ40 บาทนะลุ้นอย่างเดียวนะครับผมว่าให้ออกนะ อีกทีวะเพื่อนโห446ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังได้นะมันก็ดีครับผมถือว่าเอาติดลบหร
อะไรวะกูคิดว่าได้นิดหน่อยอะเนี่ยทุกคนเปลี่ยนห้องเลยครับแบบนี้นะรอผมแป๊บหนึ่งเปลี่ยนแน่นอนแล้วครับอะไรเราคิดว่าบวกนั่นน่ะเอาเซียนโคตรนะใส่ใหญ่เลยห้องนี้โอ้โหห้องนี้ก็สูงทุกคนเอ้ยแต่สูงแบบไปทาง56ซะเยอะนะครับผมใส่56เลยแล้วก็46ตัวหนึ่งแล้วกันนะ200นะผมหมดเลยอ่ะเทแล้วโอ้โหรวย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 ครับพอสิครับรอเงินมันอัปเดตเรารู้เรื่องเลยครับทันทีนะครับผม3,320 บาทครับทุกคนครับผมเข้าใจไหมเนี่ยคนมันดวงดี